ทำไมถึงดีกับพ่อขนาดนี้ฮะทุกวาพ่อเรียกฉันว่าอะไรนะลูกชื่อทิวาไงฉันชื่อไม้นะพ่อเฮ้ยมงไม้อะไรกันลูกฉันชื่อทิวาลูกก็ชื่อทิวาพ่อจำได้ทิวาก็ทิวามานอนนะพ่อนะพ่อฉันอะดูเหมือนอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะฉันว่าพ่อไม่ใช่แค่เบลอแล้วอะแต่ดูเหมือนพ่อจะจำอะไรสับสนไปหมดลุงเมฆไปโดนอะไรมาตอนไหนอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรนะเป็นได้ก็หายได้เราจะช่วยไม้หายทีรักษาลุงเมฆเองไอ้ม้าอยู่ไหนฉันถามว่าไอ้ม้าอยู่ไหนพี่วาลูกกลับบ้านมาแล้วเหรอมาเดี๋ยวมากินข้าวกันนะอะไรของแกวะฉันน่ะเป็นลูกแกตั้งเมื่อไหร่เอ้าก็พ่อเนี่ยเตรียมกับข้าวไว้รอลูกกลับมานะลูกนะมากินข้าวกันไอ้บ้าฉันบอกว่าฉันไม่ใช่ลูกแกฉันไม่มีพ่อกระจอกแบบแกแกมันต้องบ้าไปแล้วแน่เออพี่วาแล้วไม้ตะพดที่พ่อฝากให้ลูกเก็บไว้ให้ดีล่ะไม้ตะพดวิเศษใช่ไหมใช่ก็ไม้ตะพดวิญญาณไงที่พ่อบอกพี่วาว่าลูกต้องดูแลรักษามันไว้เท่าชีวิตลูกเก็บไว้ดีสิแต่ตอนนี้มันอยู่ไหนวะเอ้าพ่อบอกแล้วไงให้เก็บไว้ที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนนึกสิเรียกโอ้ยโอ้ที่ว่าลูกพ่อเออลูกก็ได้วะฉันต้องการไม้ตะพดเอามาให้ฉันได้สิลูกแต่ลูกต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นก่อนว่าลูกคู่ควรกับมันแกเป็นแค่บ้าที่หลอกฉันเชื่อใช่ไหมได้ผู้ว่าลูกพ่อโอ้โหแกไปเรียนวิชานี้ไปเถอะหรือว่าบ้าที่เก่งขึ้นมาได้คนบ้าอย่างแกจะไม่ได้มาเสียเวลาด้วย